สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์ดโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ Burger Wars World นะฮะสำหรับคลิปนี้จะพามาดูในส่วนของการเพิ่มดาวโปเกมอนนะการหาโปเกมอนมาเพิ่มดาวแล้วกันนะครับก็โปเกมอนนะครับถ้าเกิดแบ่งแรงจริงๆก็ผมเริ่มจากแรง R แล้วกัน SR SSR ประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับ SSR เนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่หายากใช่ไหมมันก็ได้จากการทำกิจกรรมนะครับหาจับจากการทำกิจกรรมสุ่มกาชาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนโปเกมอนพวกไทอาร์ไทอะไรเงี้ยมันก็หาได้ง่ายนะครับผมจากการรวมเศษชิปใช่ไหมรวมเศษชิปต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสุ่มกาชาด้วยก็อาจจะมีนะครับผมซึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการที่เราจะตีบวกโปเกมอนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะสมมตินะครับเราจะตีบวกใช่ไหมมาชาโดใช่ไหมไปที่สตาร์อัพนะครับโปเกมอน1ตัวสามารถที่จะตีบวกได้ถึงบวก12ใช่ไหมฮะซึ่งนะครับอย่างที่บอกแหละโปเกมอน SSR เนี่ยมันหายากใช่ไหมการที่เราจะเอามาชาโดมาตีบวกให้ถึง12เนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะคราวนี้นะครับเราก็ต้องไปหาโปเกมอนอย่างนี้มานะครับเพื่อเอามาใช้ตีบวกคราวนี้นะครับผมก็มีวิธีนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะก็จะมาแชร์กันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคก็ก่อนจะเริ่มนิดนึงนะครับก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยกันนะครับช่องเพิร์นโซนเกมมิ่งกับเพิร์นโซนยูไนเต็ด2ช่องนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับไปฝากกด Subscribe กันได้อันนี้จะเป็นช่องสำรองนะครับเผื่อช่องหลักเราโดนแบนหรือโดนอะไรสักอย่างนึงนะครับเราจะได้ทำคลิปต่อที่ช่องใหม่เนาะก็ฝากตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็การที่เราจะหาโปเกมอนเนี่ยมาตีบวกให้มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็หายากใช่ไหมนะครับผมก็มีอีกวิธีนึงครับที่จะหาโปเกมอนนะครับนอกจากการให้เราไปจับมานะครับการให้เราไปสุ่มกาชาทำกิจกรรมรวมฉากต่างๆนะเพื่อหาโปเกมอนซ้ำๆมาทำการตีบวกนะก็จะมีอีกวิธีนึงครับที่จะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมหาตัวที่มันมีซ้ำๆเยอะๆก่อนเลยแล้วกันนะตัวไหนดีนะยกตัวอย่างไคริวแล้วกันนะครับสมมติผมอยากจะตีไคริวอยากตีบวกไคริวเนี่ยมันไม่มีแล้วเนาะก็คือเราสามารถเอาเมตามอนมาตีได้นะครับเอาซิเมตามอนนะครับระดับ SR เนี่ยมาทำการตีบวกได้นะครับก็ต้องใช้เมตามอน SR 3ตัวด้วยกันนะอันนี้จะเป็นเทคนิคในการตีบวกนะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วเรื่องคุณสมบัติของเมตามอนเนาะก็คือเราเอาเมตามอนมาตีแทนไคริวได้นะอันนี้คือ1วิธีนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมตามอนล่ะเราทำยังไงนะครับสมมติเราบวกเมตามอนเข้าไปเนี่ยนะครับเราบวกเมตามอนเข้าไปมันก็ไม่ได้เนาะเนี่ยมันก็ได้แค่1เนาะมันขาดอีก2ใช่ไหมอีก2ตัวเราจะหาจากไหนล่ะนะครับผมโอเคผมก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับคือเราใช้เมตามอนในการตีบวกใช่ไหม2คือเราไปหาจับมานะครับ3คือเราไปสุ่มกาชามานะครับ4เรารวมเศษชิ้นส่วนนะฮะของตัวโปเกมอนระดับ SR หรือไคริวเพื่อมาทำได้นะครับวิธีนะครับที่ผมจะบอกถัดไปก็คือวิธีนี้เลยนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะให้เรากดมาที่นะครับตรงชาร์เลคเตอร์เห็นไหมฮะเห็นเนเจอร์ไหมนะครับเนเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับนิสัยโปเกมอนเนาะตอนนี้นะครับไคริวผมเนี่ยมีอยู่3นิสัยนะถ้าเกิดว่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือให้เราดูนะครับคุณสมบัตินะครับที่มันถูกต้องกับสายที่เราเล่นนะถ้าเกิดว่าเป็นพวกสายเอาท์พุตเนี่ยอย่างเรามาดูนะไอตัวโปเกมอนนะครับถ้าเกิดเป็นสายโจมตีใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสายโจมตีเนี่ยให้เราใส่พวกนิสัยที่แบบว่าที่มันได้ดาเมจต่างๆนะได้คิลลิคอนนะอย่างเช่นนะครับนิสัยกรูมี่เนี่ยมันจะเป็นนิสัยลดดาเมจที่ได้รับเนาะน่าจะเป็นพวกสายแทงซะมากกว่าที่ใช้งานตัวนี้เนาะส่วนเมกาเบฟเนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่ติดมานะครับกับตัวร่างแฟตนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นนิสัยแคลฟูลนะครับก็จะเป็นนิสัยที่เราจะได้โลนะฮะซึ่งถามว่ามันมีส่วนในการเพิ่มพลังโจมตีของไคริวไหมก็มีส่วนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการโปเกมอนนะครับที่จะมาตีบวกใช่ไหมเราจะต้องทำการถอนนะครับถอนนิสัยออกมานะครับโดยการเลือกนิสัยที่เราไม่อยากใช้งานสมมติผมไม่อยากใช้กรูมี่นะฮะผมกดไปที่กรูมี่ใช่ไหมฮะตอนนี้มันสวมใส่อยู่ครับให้เรากดมาที่นี่ครับกดคำว่าอันนะครับตรงนี้นะอันอีคิปเนี่ยเราก็เลือกนะครับว่าเราจะลบตัวไหนออกเช่นผมจะเอาแคฟูออกนะครับพอผมกดลบปุ๊บใช่ไหมนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้โปเกมอนกลับมา1ตัวนะครับเนี่ย
เราจะได้โปเกมอนไคริวระดับ SR มา1ตัวนะครับเพื่อเอาไปใช้อะไรเพื่อเอาไปใช้ในการตีบวกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปที่ Startup เห็นไหมฮะนี่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคือเราก็จะได้ในส่วนของไคริวเป็นตัวมาเลยนะไม่ได้เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มาใช้ในการตีบวกได้นะครับผมมันขายกี่ตัวมันขายอีกตัวนึงใช่ไหมเพราะเรามีเมตามอนแล้วใช่ไหมเราก็ไปทำการนะครับสับเปลี่ยนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติผมอยากใช้นิสัยเป็นเมกาเบฟผมก็สับเป็นเมกาเบฟซะนะครับผมก็เลือกนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นนิสัยเมกาเบฟสมมติใช่ไหมแล้วผมก็นะครับจะเอาในส่วนของนิสัยกูมี่ออกผมก็กดเหมือนเดิมนะครับให้กดขออภัยกดแคร์ฟูลนะครับผมก็กดออกมาอะไรเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะได้โปเกมอนมาอีก2ตัวนะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมครับเราก็จะได้โปเกมอนทั้งหมด2ตัวแล้วก็ใช้ในการตีบวกได้นะครับอย่างในคลิปเนี่ยผมไปดึงเมกาเบฟออกมาเห็นไหมมันก็จะดึงนิสัยเมกาเบฟออกมานะครับกับนิสัยแคร์ฟูออกมาเห็นไหมฮะเราก็จะได้ในส่วนของโปเกมอนเอามาใช้ในการตีบวกแล้วนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนซ้ำๆหลายๆตัวนะครับนอกจากที่เราจะเอามาทำการยัดนิสัยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะถอนออกมาเป็นตัวโปเกมอนได้นะเพื่อมาใช้ในการตีบวกดาวอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโปเกมอนแล้วเนาะเราก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับในการถอนออกมานะครับถอนจากเนเจอร์นะถอนจากเนเจอร์ออกมาเป็นตัวๆนะแล้วก็เอามาตีบวกได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นวิธีในการหาโปเกมอนมาตีบวกเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ